วิดีโอคลิปนี้น่าจะสั้นๆก็จะกล่าวถึงคอ n เน t ชันระหว่างาการทำ Early Stopping นั่นคือเป็นขั้นตอนหนึ่งใน Optimization ของปัญหาทาง ML ทั่วไปจะกล่าวว่าการทำ Early Stopping นั้นใจความสำคัญคือมันก็เกี่ยวพันกับการทำ g u l a r i z a t i o n แบบ L2 ก็ท้าความนิดนึงว่าการทำ Early Stopping เนี่ยมันก็มีมีมีที่มาว่าอย่างเวลาเราเทรนโมเดลเนี่ยนะ มันมันอันนึงอันอันอันที่ต้องรู้ก่อนก็คือว่าเ,ออเวลาคุณมีโมเดลใช่ไหมคุณอาจจะแว a r y โมเดลที่หลายๆค่า Complexity ใช่ไหมเวลาคุณเพิ่ม Structure ให้โมเดลคุณใหญ่โตมากขึ้นโมเดลมัน Complex ขึ้นใช่ไหมมี Flexibility มากขึ้นหรือเขาจะอาจจะใช้คำว่า Capacity ก็ได้สิ่งที่คุณเห็นภาวะนั้นก็คือว่าอะไรเอ่ยออถ้าโมเดลมัน Complex ขึ้น Training Error มันต้องลดลงใช่ไหม แต่ทีนี้การใช้โมเดลคอมเพล็กซ์เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปนะหากเราเอาโมเดลชุดนั้นไปลองเทสไปลองเทสบกับ unseen data นะเพื่อเป็นการดูว่า generalization error เนี่ยเป็นอย่างไรใช่ไหมนั่นคือกราฟสีเขียวการใช้โมเดลที่คอมเพล็กซ์ที่สูงเกินไปนะอาจจะเกิดภาวะ U shape ของ generalization error ได้นั่นก็คือ โมเดลที่เกิดคอมเพล็กซ์ขึ้นไปมันจะมีอาจจะเข้าถึงในภาวะโอเวอร์ฟิตติ้งนะแล้วก็ไอตรงนี้เขาก็จะมักจะเรียกว่าเป็นอะไรเอ่ย generalization gap นะก็คือ พอไปเทสการซีนเดตา้าอ๋อไม่ไม,ไม่ไม่ได้ดีหรอก Error กลับมาสูงขึ้นดังนั้นในทาง o p t ติมิเซชันนะในตอนที่เขากำลังเทรนอยู่เขาก็มีการแบ่งนะแบ่ง Data ชุดที่ใช้เทรนแล้วก็ชุดที่มาใช้ Validate นะในภาวะนั้นนะทำยังไงการทำา e r r y y t t p p p n n g ก็คือการ Monitor สิ่งที่เรียกว่า Validation Loss นะ พารามิเตอร์ของโมเดลเนี่ยได้มาจากตอนเทรนนิ่งคือคุณก็เทรนไปอนตอนนึกถึงตอนที่วนหลายๆ e p o เอได้ไหมวนหลายๆ e p o เอต้องต้องต้อง,องนะสมมติอ่ายังไงล่ะคุณก็จะได้พารามิเตอร์มาได้ X มาหรือหรือซีตาอะไรก็ว่าไปทีนี้คุณคุณก็เซตอะไรล่ะ set เซต periodically ประมาณนึงว่าอ๋อซีตาที่ได้เอาไปลอง evaluate ใน validation data แล้วก็ keep monitor, คีบมอนิเตอร์ไอ้ค่า Loss อันนี้นะทีนี้ถ้าการทำ early stopping ก็คือว่าเอ้ยเ,ออเราจะ Keep Track ของค่า Parameter ซีตที่ให้ค่า validation error ที่น้อยที่สุดเพราะว่า validation error อาจจะกลับมาสูงขึ้นได้ด้วยด้วยด้วยการอธิบายภาวะจากทางซ้ายเพราะว่าอะไรล่ะคุณคุณเทรน Data มากขึ้นไปใช่ไหม เออแต่ validation loss นี่คือเป็น Data ชุดที่แบ่งจากแบ่งแบ่งไม่ไม,ไม่ชุดไม่ใช่ชุดเดียวกับ Train นะเออเพราะั้นการทำอย่างนั้นนั่นก็คือ keep track ซีตาซีตาตัวไหนที่ให้ lowest validation นั่นคือสิ่งที่คุณจะ return ออกมานั่นก็คือคุณไม่ได้ return parameter จาก iteration ท้ายสุดนะแต่เป็นการคำว่า early stopping คือเป็นการ return ค่าซีตา ที่ให้ค่า validation error ที่สูงสุดใน history ที่คุณเก็บมาซึ่ง history ที่ว่าเขาก็ไม่ได้ทำด้วยแบบโอ้โหทุกๆ iteration อย่างนั้นนะนะคุณคุณคุณ set period อะไรของคุณเองเนาะรันนี้อาจจะรันแยกกันนะไม่ได้ไปรันในเจ้าตัว GPU เดียวกันกับที่ train เนาะ แล้วก็การ store data อาจจะต้องเก็บไว้ใน memory ที่ separate กันอ่ะเพราะนใจความสำคัญคือว่ากำลังจะแสดงเห็นว่าการทำ early stopping ก็เป็นการทำ regularization แบบหนึ่งเนาะโมเดลที่ใช้ก็คล้ายกันหมหมายถึงว่าใน analysis น,นี้จะใช้ analysis ที่คล้ายกันที่พูดว่าเมื่อกี้ x star เป็น minimizer ของ f นะ <c oughs> เราจะใช้ approximate model คือ f hat ก็คือเป็นโค a ติก ตัวตีเออเป็นควอตติกฟอร์มเนาะไอเทอมที่ยุ่งกับเกรเดียนก็คือหายเป็น0ูนย์ไปละเพราะว่าเรากำลังแตกแตก Taylor expansion รอบจุด x star ซึ่ง _ASSUME ว่าเป็นมินิม i z เซอร์ของ f นะฮะ Analysis นี้จะใช้ _ASSUME จะใช้ _ASSUME ว่าเราใช้ Gradient Descent ที่มี l e ARNING RATE หรือไอ้ step s ซ z e จำได้ไหมคำนี้นะ ใน Optimization ก็คือ Step Size นั่นแหละนะใน Machine Learning เรียกว่า Learning Rate สมมุติว่าเราทำ Early Stopping ที่ Iteration เท่าอ,อ่ะทีนี้มาดู Gradient Step คราวนี้ Gradient Step เนี่ยเร,เรากำลังจะทำ Analysis บน f-hat เนาะบน f-hat เ,เป็นตัวที่ประมาณดังนั้น Gradient ของ f-hat คืออะไรอะ Gradient ของ f-hat ก็ต้องเป็น h x minus x, x star ใช่ไหม ดังนั้น gradient step ก็คือ x ตัวต่อไปเท่ากับ x เก่าลบด้วย gradient direction ใช่ไหมคูณกับ learning rate ก็เลยหน้าตาเป็นแบบนี้คูณไปตรงๆโอเคอาจารย์บวก x s t ไปทั้งสองเทอมนะบวกเอ่อลบเข้าทุกทีอาจารย์ลบ x star แล้วอาจารย์ก็ต้องลบ x s t ไปทั้งสองเทอมอ่ะก็เลยออกมาเดี๋ยวข้ามไอพวก algebra ง,ง่ายๆไปเลยนะอืมก็คือ จัดฟอร์มมาให้แล้วล่ะคุณแค่ไป verify สิ่งที่ตรงนี้อาจารย์เหมือนกับกำลัง derive เจ้าตัว recursive equation ให้ดูเพราะว่าอันนี้คือนี่คืออะไรเนี่ยนี่คือความห่างจากอะไรเอ่ย x star ใช่ไหมความห่างจาก x star ใน iteration ใหม่เป็น matrix อันนี้คูณเป็นจำนวนเท่าของอะไรเอ่ยความห่างจาก x star ที่ iteration เก่าโอเคไหม เหมือนมองนี้ก็ได้เดลต้าเอวกเท่ากับแมทริกอะไรก็ไม่รู้คูณกับเดลต้าเธรรมดานะอะ่ะโอเคอันนล้สิสก้าต่อไปโดยที่ว่าแทน h ที่เป็น EigenValue Decomposition u lambda u transpose เนาะอะ่ะเพื่อเพื่อจะช่วยอะไรบางอย่างอะ่ะคราวนี้คราวนี้แทนเป็น h นี่ไปแทนเองได้ไหมขอกล้ามข้าวกะโดดไปเลยนะแทนไปแทนเองโอเคไม่ไม่ยากอะไรเนี่ยแทน h นี่ก็แทน H ลงไปแล้วอาจารย์จะคูณ U transpose ข้างหน้าคูณนิดนึงทีนี้พอคูณกันเสร็จปุ๊บก็จะใช้ property ที่ว่า U transpose U คูณแล้วได้เป็น I เนอะเพราะมันอะไร orthogonal ใช่ไหมพอคูณเสร็จปับ๊บหน้าตาออกมาได้เป็นฟอร์มนี้ได้เป็นฟอร์มสีเหลืองนะ,ะก็จะเห็นว่าหน้าตามันคล้ายๆอะไรล่ะมีมีฟอร์ม Form อะไรบางอย่างเดี๋ยวแรงเอาใหม่แรงเอาอย่างนี้ก็คือ มองนี่เป็นเวกเตอร์สีเหลืองนี่ก็คืออะไรอันนี้คือเดลต้า x นะอันนี้คือเดลต้า x บวกแล้วเอา u transpose คูณไปมันเหมือนคุณเปลี่ยนโค ордин าต์อะเปลี่ยนแกนเวกเตอร์นี้โอเคนะนี่คือถูก m u l t i p l y ด้วย matrix ซอะไรบางอย่างอโอเคคราวนี้หรือถ้าจะมองง่ายๆเลยก็ได้นะมองมองทั้งไอ,สองส้สีเหลืองสีเหลืองเนี้ยมองมันเป็นเวกเตอร์อะไรบางอย่าง เรากำลังจะเห็นสมการเวกเตอร์ใน iteration บวกเท่ากับแมทริกซ์อะไรบางอย่างคูณอยู่กับไอเวกเตอร์นี้ยใน iteration ปัจจุบันงะมองแล้วงงไหมเนี่ย mm hmm. ก็คือ xk เขียนยี้ได xk เท่ากับแมทริกซ์ a อะไรบางอย่างคูณอยู่กับ zk ลบหนึ่งทุกคนรู้ใช่ไหมว่าอันนี้คือ recursive equation มันจะ propagate ยังไง z 1เท่ากับ a z 0 ใช่ป่ะ z2 เท่ากับ az1 ก็เลยเท่ากับ az0 ตรงนี้ต้องเป็นกี่ a ก็ต้องเป็น a กําลัง2ไหนใครตอบได้ไหมเพราะ z ที่ iteration k ก็จะเป็นสัมพันธ์กับ z iteration 0ด้วย a ยกกําลังอะไรเอ่ย a ยกกําลังอะไรไหนตอบหมดหรือ,อยังเนี่ยทรงพลตีสกุลอืม ไม่อยู่ฮัลโหลครับอืมกำลัง k ครับกำลัง k นึกอ,ออกไหมนี่คือสมการรีเคอร์ซีฟธรรมดาโอเคอ่ะทีนี้นึกถึงนะ matrix a ยกกำลัง k ถ้า matrix a มันใหญ่อ่ะแบบสองกับสามนียนึกออกไหม a ยกกำลัง k บานออกหรือรูเข้าถามใครอะ่ะบานเขาเข้าใจคำว,ว่าบานออกไหม diverge หรืออะไรอย่เงี้ย ทรงพลบุญยังอะครับได้จะบาน,บานออกไหมบานออกใช่ไหมนึกนึกออกใช่ไหมเออเอาแล้วแม่ริกอะไรที่ยกกำลังแล้วไม่บานออกเลขข้างในมันต้องเป็นไงน้อยกว่าศูนยไหมครับอน้อยกว่าศูนอะไรนะอ่าเป็นเป็นทศนิยมครับเป็นเศษส่วนแล้วติดลบได้ไหมละ่ะ อะติดลบได้ไหมืเดี๋ยวก่อนลบจุดสามกําลังเคออกมาเป็นอะไรเนี่ยได้ครับได้ใช่ไหมศูจุดศูเก้าครับเออก็คืออ่ะแต่ทีนี้มันมีคณิตศาสตร์อยู่จ้ะ มันมีคณิตศาสตร์อยู่จริงๆมันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวมันมันยังไงมันไม่ใช่เลขใน entry ใน A ตรงๆมันเกี่ยวกับ eigenvalue ของ A จะอะไปไปนั่นนะอาจารย์ก็บอกนี้เลยละกัน A กำลัง K มันจะลูกเข้าหา0ูนย์เมื่อเมื่อ K large เนี่ยก็ต่อเมื่อ eigen ของ A ทุกตัวจะต้องน้อยกว่าหนึ่งจ้ะอันนี้เป็นอะไรล่ะก็คณิตศาสตร์เหมือนเดิมนั่นแหละอืมเขาก็เรียกว่า matrix A แบบนั้นนะ stable โอเคนะ คอมเพล็กก็ได้แต่ขอให้แมกนิจูดโมดูลัสของมันน้อยกว่าหนึ่งอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นตรงนี้มันเป็นสมการที่ propagate ระหว่างอะไรเอ่ย DeltaX บวกกับ DeltaX iteration ก่อนหนะ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอเขาเรียกว่าอะไรล่ะการที่มัน propagate ไปแบบนี้มันแปลว่าคุณทำ gradient step คุณทำ gradient update แล้วมันไม่บานออกเนี่ยมันก็จะต้องตามมาด้วย requirement ก็คือ lambda อีเกนแวร์ยของไอเจอเมทริกเนี่ยนะ i ลบีซีลอนเบซีลคือใครนะเ e a r n นิ่งเรทใช่ไหมแ a มด d าคือใครนะอีเกนแวร์ยของเฮทเชียนเฮทเชียของใคร h e ทเชียของไอฟังชันเอฟที่คุณกำลังจะมิน i ม i z e ซ์นั่นแหละจะต้องน้อยน้อยกว่าหนะึ่งะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเกรเดียน s t สเปคุณก็จะพั o ป a g เกตไปเรื่อยๆไม่บานออกตรงนี้ก็เลยออกมาเป็นกำลังเท่านั่นคือกำลังอยู่ที่ Iteration เทานะว่าสัมพันธ์กับ i t e r a t i o n 0 แบบนี้กำลังเท่าคราวนี้เพื่อให้ Analysis มันง่ายอาจารย์แอดซูมเลยว่าคุณ Initialize ที่0น i ะ Initialize ที่0แล้วก็ยา้ายข้างธรรมดานะอันนี้คือเป็นการยา้ายข้างสมการก็เลยเขียนได้ว่าเมื่อ It Solution ที่ Iteration เทาสมมุติว่าเราคุณกำลังจะคุณกำลังจะจบที่ Iteration นี้ด้วยคุณกำลังจะ Early Stopping ที่ Iteration เทานะ Solution ที่เป็นมองว่าเป็น transform ไปด้วย U transpose จะสัมพันธ์กับอะไรเอ่ยสัมพันธ์กับไอเอ็กซ์ตาแบบนี้สัมพันธ์กันด้วยแมทริกซ์สีเขียวโอเคนะซึ่งขึ้นอยู่กับไอ t a าอยู่นะขึ้นอยู่กับ iteration t a าต่อมานะกำลังจะอธิบายว่ามันจะสัมพันธ์กับ real life solution อย่างไรก็เลย ก็เลยมาดูมาดูหน้าตาของ L 2 o r e g u l a r o l u t i o n ดูจากเทียบจากอะไรละ่ะเทียบจากไอที่อธิบายไปเล็กเทอร์ก่อนหนะ้าเนี่ยจะ้ะอาจารย์ก็ยก equation นี้มาโอเคไหมยก equation สีเขียวมาแล้วคูณ U transpose เข้าไปแกร่งยูน u transpose ไปทั้งสองข้าง you U transpose U ก็ต้องเป็นอะไรเอ่ยเป็น identity ถูกไหมมันก็เลยเหลือเป็นเท่านี้ อยู่ทางซอย่ากอ,อ่ะพอคูณมาปุ๊บอ่ะก็ได้มาเป็นหน้าอะไรล่ะหน้านี้นะหน้านี้อ่ะคุณนี่นะโอเคอันนี้สมการทางขวาช่วยกลับไป Verify ที่บ้านหน่อยอันนี้ก็เป็นคณิตศาสตร์ซึ่งมีประโยชน์นะเขาเรียกว่า Matrix Inversion Lemma จ้ะลองไปใช้ Google ดูก็ได้นะเนาะ,ะแมท a t r i x ที่อยู่ในรูปแบบเนี้ยเราสามารถใช้ Inverse อินเวอร์ชันเลมมาเพื่อ modify mm hmm. หน้าตามันได้อาจารย์ก็ apply mm hmm. กับไอเทมนั้นนั่นแหละนะไปไป,ไปลองพิสูจน์ดูปรากฏว่าก็จะได้เป็นเทอมสีอะไรเอ่ยเทอมสีฟ้าเออเทอมสีชมพูกำลังจะเขียนอะไรจะกำลังจะรอให้มัน paralel กันนี่ไง mm hmm. เข้าใจไหมแล้วกำลังจะลองเปรียบเทียบกันว่าถ้าคุณทำ early stopping ด้วย gradient descent ที่ iteration เท่า กับถ้าคุณทำ regularization ด้วย L2 ใช่ไหมเราก็เลยจะ compare เทอมไหนเทอมสีเขียวกับเทอมสีสีพิงค์อันนี้ว่าถ้ามัน equivalent กันนั่นก็คือจับไอ้เจ้าตัวอะไรละ่ะคราวนี้จับแต่ matrix ไส้ในมาก็พอด้วยเพราะมันเป็น I ลบด้วยกันทั้งคู่ใช่ไหมจับแต่ matrix ไส้ในขึ้นมาจับให้มาเท่ากันแปลว่าถ้ามันมี การจับให้มาเท่ากันนี้คือแปลว่าถ้ามันมีเท่าใช่ไหมมีเท่ามีเอฟซีลอนมีแกมมาซึ่งทำให้แมทริกซ์สองตัวเนี้เท่ากันจริงๆมันก็แปลว่าคุณกำลังเจอ r e l ationship ระหว่าง early stopping กับ l 2 regularization ทีนี้ดูซิแมทริกซ์สองตัวที่มันเท่ากันอะ่ะเอ้ยแมทริกซ์สองตัวนี้มันดียังไงเนี่ยตึงโครงสร้าง structure เป็นแมทริกอะไรเอ่ย i ลบ epsilon lambda ตึงแมทริกอะไร Dense หรือ Sparse d i AGONAL หรือ,อยังไงพูดได้ไหมไม่มีใครตอบ d i AGONAL d i AGONAL เมทริ Di onal, กได AGONAL เมื่อกี้พูดแล้วยกกำลังมันจะเป็นไงอืมก็ <c oughs> ได้เป็นได AGONAL เหมือนเดิมอือโอเคอันนี้ใครเนี่ยซูมิใช่ไหมแล้วเมทริกอันนี้ได AGONAL ไหมแล э มด้าบวกแกมมาไอ เม่มีใครตอบแล้วพวิดจะตอบไหมเนี่ยหรือวิสลามอ่าวิสลามจะตอบใหม่ไหมเร็วเมื่อกี้ตอบไม่ได้ครับผมแสดงว่าไม่ได้ฟังอ่ะตอบเร็วไม่ทันทอ้องเรืออ่ะไม่ทนันข้ามจ้ะต่อมาใครล่ะดวงที่ตาแซเ,เต้อ่ะจะตอบไหมเร็วอ่อาข้ามค่ะแดง ถามอีกอ่ะชูล,ลาบแล้วตอบได้ไหมอ่ะเป็น d i a g o n a l เหมือนกันหรือเปล่าครับอาจารย์เออ inverse ของ d i a g o n a l ก็ยัง d i a g o n a l เหมือนเดิมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนึกออกไหมเนี่ยเวลาสองสมการนี้มันมาจับ m a t c h i n กันเนี่ยคือคุณ match อะไรกันได้ match ไอ้ d i a g o n a l term ได้เลยถูกปะ่ะงงไหมเนี่ยหวังว่าไม่งงนะต้องเขียนปะ่ะก็คือ อย่างไอเทอมข้างในเนี่ยถ้าคุณยกกำลังไปมันก็จะเป็นหนึ่งลบเอฟซีอนอะไรแลมดา้าใช่ปะแล้วก็อะไรอะ่ะกำลังเทาเข้าใจปะเทอมที่ I, ไอใดๆส่วนไอขวามือเทอมที่ I, ไอใดๆมันจะเป็นยังไงแกมมาหารด้วยแลมด้าบวกแกมมา,าใช่ไหมโอทันหรอไม่ทันอะไรคุยอใไรอืม โอเคไหมเนี่ยทุกคนงงนะมันเป็น d i a g o n a l ทั้งคู่เข้าใจะปะ่ะ d i a g o n a l ลยกกำลังก็ยังเป็น d i a g o n a l ิ inverse ของ d i a g o n a l ก็ยังเป็น d i a g o n a l โอเคอ่ะอาจารย์ก็ matching อ้เจาตัวสเกลาร์ในแต่ละ diagonal entry เนาะแล้วก็ใช้อะไรอีกอะ่ะใช้ Taylor approximation อันนี้ calculus ไปทวนเนาะจำได้ไหมล็อกของ1บวก x ก็ประมาณ x นั่นแหละเมื่อ x มีค่าน้อยๆน,นะดังนั้นอ่ะอาจารย์เมื่อกี้ ดึงดึงไอ้ดึงไอ้ A, สมการนี้มาด้วยกันใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเทคล็อกนะเทคล็อกสเกลร์เทอมล็อกของไอ้นี่ก็จะต้องเป็นเทาล็อกของไอ้นี่ถูกไหมส่วนไอ้นี่ก็เป็นอา,อาจารย์เขียนว่าไอ้นี่ว่าเป็นอะไรดีละ่ะอันนี้คุณงงไหมเนี่ยก็เป็นไอ้นี่ถูกปะ่ะบวก i ไอเนี่ยไอเนี่ยอาจารย์ดึงแกมมาเข้าไปข้างในก็เป็นเทอมนี้ถูกปะ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์เทคล็อกก็เป็นล็อกของ1บวกแลมดาหารด้วยแกมมานะคราวนี้ p อ o พ i ิเ t e ต่อ a p p อ o x i ิเ t e ต่อด้วยตัวนี้ใช่ไหมประมาณ x เพราะฉะนั้นมันก็ต้องประมาณซ้ายมือก็ประมาณเป็นเท่าอะไรเอ่ยเอฟซีลอนแลมดาใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยแล้วก็ต้องติดลบอีกเนาะเพราะว่า1บวก x ประมาณ x ใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็น1ลบ x อะ่ะมันมันก็ต้องมีลบข้างหน้า ส่วนอันนี้ประมาณว่าเป็นอะไรล็อกของอินเวอร์สก็คือล็อกของไอ้นี่ก็คืออะไรอะ่ะลบล็อกของลบล็อกของไอ้นี่ถูกปะ่ะล็อกของ1ส่วน X, คือลบล็อกอกอันนี้ไม่งงเนาะเพราะฉะนั้นขวามือก็ประมาณเป็นประมาณเป็นอะไรก็ต้องประมาณเป็นลบแลมดาส่วนแกมมาใช่ปะ่ะเมือม่อเมือ่อไรเมื่อเมื่อการประมาณการประมาณนี้จะ v ว l i d ก็ต่อเมือ่อ อย่างที่บอกเนาะ x จะต้อง small ใช่ไหมก็แ <mae> ต่ละตัวสีเหลืองนี้สีเหลืองนี้จะต้องทำไมเอ่ยจะต้องมีค่าน้อยนั่นก็คือตามมาด้วยเงื่อนไขกำกับแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าถ้ามันจะเท่ากันจริงคุณก็ match ไอ้นี่เข้าด้วยกันนะก็เลยนำมาสู่ relation ship สีเหลือง ถ้ามันมี t a ามีอ p s i l o n มี g a ม m a ที่ทำให้ relationship สีเหลืองนี้เป็นจริงซึ่งก็ reduce นะปรากฏว่า lambda หายไปเนาะไม่ได้มีผลนั่นก็คือ conclusion ก็คือบอกว่า relationship นี้กำลังบอกว่า lambda ทำไมเอ่ย inversely proportional to อ p s i l o n คูณกับ g a ม m a อีกครั้งหนึ่งนะเท,ทาคืออะไรนะงงกันแล้วหรือเปล่าเทาคือกำลังพูดว่า Perform Gradient Step แลเราทำเออร์ลี p p p ็อปปิ t ง t อ t อิเทอเเทเพราะนั้นเทาคือเป็น Training Index Epsilon คือ l e ARNING RATE แก m มมาคือ PENALTY PARAMETER ของ L 2แปลว่าการที่คุณ Exit ก่อนที่ Iteration เทามันก็เหมือนกับการทำอะไรเอ่ยการทำการเหมือน RETURN SOLUTION L 2 regularize ที่ ที่ใช้แกมมาเป็นเป็นอะไรนะเป็น p e n a l t ี p พารามิเตอร์และผล c o n n e c t ชันนี้มันทำไมเอ่ยมันเป็นผล inverse นะอินเวอร์สนะโอเคไหมวันถ้าคุณ Early Stop เร็วแปลว่าอะไรเทาาน้อยแปลว่าเหมือนพี n a ไลด์ด้วยแกมมาค่ามากคือน้อยทรงพลอีกแล้วอ่ะทรงพลตีสกุล ไม่มีใครตอบเอออ่อ,อพูดเองค่ะามากเลยครับเออจ้าค่ามากเออ,าาาก,เอ,อการที่เรา Early s t ่อ Y ใช่ไหม Early Stop Y ก็เลยเหมือนใช้แกมมาค่ามากอ,อ่ะทีนี้อะไรดีอ่ะมีมี i ิน e r อ r e t a t i o n อะไรอีกนะอ,อ่ะจำได้ไหมตอน L2 เราบอกว่าเ,ออเวลาทำ L2 ใช่ไหม Direction <c oughs> เอ่อ direction ที่เฮเชียนมันเยอะเฮเชียนค่าสูง direction นั้นผลของ regularization จะน้อยใช่ปะจะน้อยใช่ไหมถ้าถ้าถ้าผลของ direction นั้นเอ่อ regularization เหมือนออผลของ regularization เหมือนจะน้อย gamma ก็เหมือนจะน้อยใช่ไหมความหมายที่ equivalent กัน ก็คือพารามิเตอร์ใน d i r e c t ชันนั้นเนี่ยมันก็เลินก้าวกระโดดได้อย่างเร็ว Early เล่นขยับไปเร็วเท่าก็เลยน้อยอืทีนี้ในเมื่อความหมายมันอควิาวลเลนต์การแต่ความต่างมันคืออะไรก็ให้นึกถึงดูเนาะตอนทำ L2 regularization solution เนี่ยคุณต้อง vary gamma หาค่าที่เหมาะสมใช่ไหมเออคุณต้อง Sweep ทั้งไอ้ฮเปอ r space ของไอค่า gamma ค่านั้นนะ ตัวแปรแกมมานั้นพารามิเตอร์แกมมานั้นโทษทีแต่การทำา e r r y Stopping เนี่ยไม่เหมือนกันเนาะการที่จะได้เท่าค่ามาสักค่าหนึ่งมันเป็นการ Monitor Monitor Validation Error เใน History ซึ่ง History นั้นอย่าลืมนะไม่ได้ทำบ่อยนะไม่ได้ทำบ่อยเท่ากับการอั a เด Training ดังนั้นจริงๆแล้วการทำา e r r y Stopping มันก็มีข้อดีมากกว่า L การทำ u l a r i z a t i o n ในแง่ที่ว่า ในเมื่อมันมีความสมพันธ์กันมันอยู่มันก็คือเหมือนทำ early stopping at iteration เท่า at ก็คือเหมือนคุณกำลังได้ค่า r e a l i z a t i o n อันหนึ่งที่เหมาะสมนะโดยการดูถึงผลของ validation error โดยตรงก็ interpretation กเ็เป็นดังเท่านี้ทั้งหมดนี้ก็เนี่ยพวก reference ก็ไปตามอ่านได้นะ เลคเชอร์วันนี้ก็มาจากเปเอ่อหนังสือของเอียนเนาะเอียนเออ่กูดเฟลโลแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องสปาร์สก็เป็นไอ้หนังสือเอ่อสแตดเลอร์นิ่งหนังสือเออ่แล้วก็เดิหนังสือโดยเฉพาะเนะี้ย Statistical Learning with Sparsity